อย่าหาว่าช่างสอนอย่าหาว่าช่างสอนวันนี้นะครับผมเราจะพาไปดูบรรยากาศการซ่อมบำรุงเครื่องEpson StyleRatPro 4450นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เลิกผลิตไปนานมากแล้วนะครับผม yes.เครื่องพิมพ์เนี่ยมีอาการแจ้งเตือนนะครับมีการฟ้องโค้ดต่างๆครับผมไม่ว่าจะฟ้องโค้ดชิปบอร์ดฟ้องโค้ดหัวพิมพ์ไม่อ่านหมึกไม่อ่านกล่องซับหมึกและบลา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 ต่างๆมากมายเลยนะครับผมโดยเครื่องนี้นะครับผมจะใส่หมึกสลับ4สีนะครับผมเป็น CMYK เป็นหมึกพิกเมนต์นะครับผมซึ่งบอกก่อนเลยว่าเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่มาก่อนซีรีส์ P นะครับผมโจทย์วันนี้ก็คือโดยที่เราเนี่ยจะต้องไปซ่อมเครื่องโดยที่มีเครื่องที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยทั้งหมด3เครื่องเลยนะครับผมผู้ที่ให้เราไปทำเนี่ยเขาให้เราเนี่ยนำเครื่องทั้ง3เครื่องเนี่ยมายำรวมกันโดยถอดอะไรที่ดีของแต่ละเครื่องเนี่ยมารวมกันให้สามารถใช้ได้เพียง1เครื่องก็ได้นะครับผมหรืออาจจะใช้ไม่ได้เลยนะครับผมและช่างของเราวันนี้นะครับผมก็ได้ทำการมีการแก้จุดทีละจุดนะครับผมของที่มันแจ้งเตือนโค้ดนะครับผมเราแก้ไขไปได้1จุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเช็คมอเตอร์หัวพิมพ์การเช็คหัวพิมพ์ต่างๆนะครับผมเราสามารถแก้ไขในด้านหัวพิมพ์เนี่ยให้มันสามารถกลับมาติดได้แล้วนะครับผมแต่เมื่อเราแก้ไข1จุดเสร็จจุดอื่นก็แจ้งเตือนโค้ดใหม่ขึ้นมาอีกนะครับผมสรุปได้เลยว่าที่เราไปวันนี้นะครับผมก็เราแก้ไขได้เพียงหัวพิมพ์นะครับผมที่ทำให้มันสามารถกลับมาทำงานได้แต่เครื่องก็ยังไม่สามารถพิมพ์ได้อยู่ดีนะครับผมเพราะว่าทางทีมของเรานะครับผมมีข้อจำกัดทั้งในด้านเวลาและอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับผมทั้งในด้านอุปกรณ์ของเครื่องด้วยที่เราไม่มีอุปกรณ์ใหม่เลยเพราะว่าเครื่องนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นเครื่องที่ผลิตออกมานานมากแล้วอุปกรณ์เนี่ยหรืออะไรต่างๆมันหายากแล้วนะครับผมขอแนะนำเลยนะครับผมถ้าอยากดูแลเครื่องพิมพ์ของท่านนะครับผมต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นของแท้เท่านั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมือเป็นอะไรต่างๆของตัวเครื่องนะครับผมแนะนำเลยให้เป็นของแท้เท่านั้นเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์ของท่านนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปเครื่องที่ยังใช้ได้อยู่นะครับผมเป็นคลิปของต่างประเทศนะครับผมนั่นแหละครับผมก็เหมือนที่โดมได้บอกไว้แล้วนะครับผมถ้าเราใช้อุปกรณ์หรือหมึกพิมพ์ต่างๆของที่เป็นของแท้นะครับผมเราก็จะสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์เราได้นั่นเองนะครับผมหากใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาเรื่องเครื่องพิมพ์และมองหาเครื่องพิมพ์หมึกพิมพ์อุปกรณ์แท้จากEpsonสามารถติดต่อมาที่เราได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ